ับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสุทธิดาพยากรณ์พบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมประเทศไทยนะคะขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนทำให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแถมฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะที่ภาคเหนือนะคะภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะขณะที่พี่น้องภาคใต้ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องค่ะและมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยนะคะขอให้ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะภาคเหนือนะคะมีฝนอยู่ 60% แล้วก็มีฝนตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแล้วก็ตากอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะไปกันที่ภาคอีสานตอนนี้ฝน 40% ค่ะฝนจะตกหนักบริเวณบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝน 40% ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศาค่ะลงไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝน 60% ส่วนมากที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาค่ะข้ามไปที่ฝั่งอันดามันตอนนี้มีฝน 60% นะคะฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22องศาและสูงสุด33องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝน 30% ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำๆนะคะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด36องศาค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้มาตรวจสอบปริมาณน้ำฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมากันดีกว่าค่ะพบว่าปริมาณฝนสูงสุดตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพังงานะคะ122มิลลิเมตรรองลงมาคือที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะ118มิลลิเมตรและอำเภอเมืองจังหวัดตรัง 108.7 มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากค่ะขณะที่มีประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินถล่มในช่วง 2-3 วันนี้นะคะได้แก่จังหวัดตามนี้เลยค่ะมีตากนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาและกระบี่ค่ะคุณผู้ชมคะการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้สุขภาพดีนะคะแต่เมื่อต้องเผชิญกับโควิดภายนอกแบบนี้เราลองปรับตัวมาออกกำลังกายในบ้านกันดีกว่าค่ะสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงขึ้นต้านโควิดได้ดีขึ้นแถมไม่ต้องเสี่ยงกับการระบาดของเจ้าไวรัสตัวร้ายนี้อีกด้วยค่ะวันนี้สุทธิดาพยากรณ์หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย